วุ้นเส้นควงเจนี่ข้ามฟ้าไปเกาหลีอวดลุคใหม่ไม่แคร์อากาศหนาวเกาหลีเกาใจวุ้นเส้นควงเจนี่อวดลุคใหม่เปรี้ยวแซ่บไม่แคร์อากาศหนาวลุ้นโปรเจกต์งานคู่บอกเลยเด็ดมากสองเพื่อนซีแก๊งนางฟ้าวุ้นเส้นวิริธิภาและเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรปล่อยของรัวๆกับคลิปเกาหลีเกาใจที่ปีนี้สาวเจนนี่ขอบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปฉลองครบรอบแต่งงาน4ปีแบบสวยเก๋ที่ประเทศเกาหลีใต้ท่ามกลางอุณหภูมิตัวเลขหลักเดียวแต่งานนี้ทั้งคู่ขอสวนทางความหนาวโชว์สัดส่วนเซ็กซี่สถานสวงที่สำคัญยังได้เห็นลุคใหม่ของคุณแม่ลูกหนึ่งเจนนี่ที่มาพร้อมผมแดงแรงริดถักเปียย้อนวัยจนชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์แซวน่ารักน่าหยิกว่าพี่สาวโนล่านอกจากสีผมจะแซ่บแล้วนั้นสองนางฟ้าไซมินิยังคงคอนเซ็ปต์เซ็กซี่อวดเอวลอยถือเป็นการคืนกำไรให้กับมิตรรักแฟนคลับไม่แค่อากาศหนาวแถมยังแว่วว่าบินมาเกาหลีครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะสองสาววุ้นเจนี่มีเซอร์ไพรส์แอบย่องเงียบทำโปรเจกต์พิเศษร่วมกันรับรองว่าเปิดตัวเมื่อไหร่มีร้องว้าวแน่นอนดิวอริสราช็อปหนักจนถูกเชิญไปแฟชั่นวีคแบรนด์หรูลั่นซื้อเองไม่ได้ใช้เงินสามีขึ้นแท่นเซเลบริตี้วงการแฟชั่นชั้นนำสำหรับนักแสดงสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์คุณแม่ป้ายแดงที่เพิ่งคลอดน้องไซลาสลูกชายตัวน้อยได้2เดือนกว่าแต่ก็ต้องห่างลูกเพื่อไปร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังไกลถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดดิวอริสราเดินทางมาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ The KLINIQUESurgery Center The Clinic ที่ The Clinic Flagship Storeสยามสแควร์ศูนย์รวมแฟชั่นใจกลางกรุงเทพมหานครจากนั้นได้เผยความรู้สึกถึงเรื่องที่ต้องห่างลูกชายเพื่อไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ที่ฝรั่งเศสนานเกือบ2สัปดาห์ไปร่วมงานแฟชั่นเป็นยังไงบ้างก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของสาวกนักช็อปเราก็มีโอกาสได้ไปดูแฟชั่นวีคของชาแนลเพราะเราก็ซื้อเยอะเราเลยได้ไปในฐานะลูกค้าไม่ได้ไปในฐานะเซเลบอะไรก็โอเคเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่เอาจริงๆมันก็ทำให้เรายิ่งสิ้นเปลืองมากขึ้นนะหัวเราะเพราะพอเราเห็นของจริงแล้วในโชว์ด้วยมูดด้วยบรรยากาศใดๆมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าซื้อเนาะเขาก็ช่างเอาลูกค้าอย่างเราไปจริงๆถูกต้องแล้วก็มีโดนใจเยอะถามว่าช็อปไปเกิน7หลักไหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ชิ้นหนึ่งมันก็ค่อนข้างราคาสูงอยู่แล้วตั้งลิมิตไว้ไหมว่าควรจะช็อปเท่าไหร่เวลาช้อปปิ้งไม่เคยตั้งเป้าอยู่แล้วเอาที่เราชอบถูกใจก็เอาแต่อยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมเหมือนกันหัวเราะสามีบ่นไหมแบบว่าซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่เขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเราชอบอะไรแบบนี้เขาก็เข้าใจแหละไม่ได้เบรกอะไรคือใส่แล้วสวยเขาก็โอเคเราใส่แล้วเรามั่นใจเขาก็ไม่ได้ขัดแต่ถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เขาก็บ่นเพราะด้วยเบบี๋เรายังเล็กเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเนื้อเขาก็จะบ่นว่าแบบก็ซื้อมาอยู่นั่นแต่เขาก็เข้าใจยิ้มเราเคยเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยแต่มองวันหนึ่งเราทำได้แล้วเราก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจตัวเองช้อปปิ้งด้วยเงินตัวเองไม่เคยใช้เงินสามีไม่เข้าเวลาเราช้อปปิ้งเราช้อปปิ้งด้วยเงินตัวเองเพราะสามีก็ให้เขาดูแลครอบครัวไปกี่วันต้องห่างลูกด้วยคิดถึงมากไหมตั้งแต่มีเบบี้มาทริปนี้เป็นทริปที่จะห่างไปนานที่สุดก็คิดถึงนะคิดถึงมากเลยวันหลังก็คือเริ่มใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคิดถึงคอลหาทุกวันดูรูปทุกวันดูคลิปตลอดเวลา
ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมีอารมณ์นี้คืออยู่ปารีสแทนที่จะดูหอไอเฟลแต่ในขณะที่รถขับผ่านหอไอเฟลก็ก้มหน้าดูคลิปลูกอยู่มันก็จะแบบแอบเศร้าๆถามว่ามีน้ำตาไหลไหมมันก็นิดหนึ่งพยักหน้าก่อนไปมีลังเลไหมว่าจะไปหรือไม่ไปดีเพราะเพิ่งคลอดด้วยเรามีการคุยกันปรึกษากันว่าเราจะไปดีไหมครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปตามฝันตัวเองดีไหมเราก็เลยรู้สึกว่าอาจถ้ามีโอกาสแล้วก็ลองดูครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วกันในขณะนี้ที่เบบียังจำความไม่ได้เราก็ไปซะหน่อยดีกว่าไปตอนที่เขาจำความได้แล้วแล้วหมาม้าปะป้าไปไหนเพราะเราจะยิ่งรู้สึกแย่ไปอีกไปมาเกือบ2อาทิตย์เลยค่ะไปปารีสก่อนแล้วก็ไปต่อเยอรมันลูกงองแงหมายตอนเราไม่อยู่นางยังไม่รู้เรื่องไงตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่านางรู้ไหมว่าเราเป็นแม่หัวเราะเขาแค่2เดือนเองนะเขายังไม่รู้อะไรบางทีเขายังไม่มองกล้องด้วยซ้ำมันเหมือนเราเป็นแฟนคลับเขามากกว่าแต่คุณแม่เซตเขาก็บินมาจากไต้หวันมาช่วยดูลูกแล้วก็มีคุณแม่ดิวด้วยทั้งญาติทั้งยายทั้งพี่เลี้ยงแล้วก็มีแม่บ้านอีกเขาไม่เหงาหรอกแต่มีน้ำตาคลอเวลาคิดถึงใช่แล้วไหนจะบรรดาเพื่อนๆที่อยู่ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ชีกวางวรรณปิยะออมสินภกุลเขาก็มีการวางแผนลนผลัดเวรกันมาช่วยดูหลานจนบอกว่าโอเคไม่ต้องแล้วเข้ามาช่วยเลี้ยงหลานด้วยใช่ค่ะล่าสุดจะเปิดธุรกิจใหม่ใช่ค่ะจะเปิดร้านเล็บค่ะก็จะมีดิวกุ๊กกิ๊บกวางแซมมี่ถ้าร้านไม่เวิร์กเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองแล้วออกจากวงการเลยนะก็คือเรามาทำตามฝันกันแหละ4คนร่วมหุ้นมีเถียงกันบ้างไหมเอาความเป็นจริงไหมมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วทำธุรกิจมันมีการสุ่มเสี่ยงที่จะทะเลาะกันแต่การทำธุรกิจกับคนที่ใช่มันไม่ทะเลาะกันหรอกเพราะทำกับคนที่ใช่ไงใครเจ้าโปรเจกต์คนริเริ่มมันคือเราแล้วเราก็เลยดึงเพื่อนเรามาอย่างกุ๊กกิ๊บเราก็ดึงมาแล้วเราก็สนิทกับกวางกับแซมมี่เราก็ดึงมาเขาก็โอเคได้รู้จักกันสนิทกันมากขึ้นร้านยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็ร้านเล็กๆกันเองไม่ใหญ่จริงๆหัวเราะไม่ใหญ่แน่นะวิเป็นร้านเล็กๆแต่ลงทุนก็ประมาณหนึ่งทำไมต้องเป็นร้านทำเล็บคือผู้หญิงทุกคนก็จะมีความฝันในการทำธุรกิจครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราเคยฝันตอนเด็กๆพอวันหนึ่งเราโตขึ้นแล้วเราก็อยากทำแค่นั้นเองทุกคนลึกๆคืออยากทำอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้มีเวลามาเปิดคนละร้านก็รวมตัวกันแล้วกันคิดเผื่อไว้ไหมที่คนเป็นเพื่อนกันทำธุรกิจด้วยกันอาจจะมีปัญหาตีกันมาเยอะแล้วนะเรายังเคยตีกับคนอื่นเลยหัวเราะแต่พอเรามาทำกับเพื่อนๆเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงแล้วมันทำให้เราเห็นอะไรขึ้นเยอะว่าจริงๆแล้วทำธุรกิจมันไม่จำเป็นต้องตีกันตลอดถ้าตราบใดที่เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแล้วเพื่อนเรานิสัยน่ารักมันก็ไม่ตีกันหรอกร้านนี้ตั้งใจมากๆเห็นประชุมกันจริงจังใช่ทำการบ้านมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างไหมไม่มีเลยเพราะคนเราเป็นเพื่อนกันนิสัยมันก็จะคล้ายๆกันความชอบมันจะคล้ายๆกันดังนั้นมันก็เลยไปในทิศทางเดียวกันค่ะเสริมสิริมงคลโตโน่รุดไหว้ศาลเจ้าพ่อหมื่นตั้งจิตอธิษฐานให้ภารกิจลุล่วงเสริมสิริมงคลโตโน่รุดไหว้ศาลเจ้าพ่อหมื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมตั้งจิตอธิษฐานให้ภารกิจลุล่วงหลังจอดดราม่ารายวันหลังจอดดราม่าอย่างต่อเนื่องกับโครงการว่ายน้ำข้ามโขงหาเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในชื่อโครงการ One Man and the River 1คนไว้หลายคนให้ของโตโน่ภาคินที่จะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคม65นี้ที่ท่าแขกนครพนมโดยไหว้ไปยังฝั่งสปป.ลาว
แล้วว่ายกลับมารวม15กิโลเมตรนอกจากดราม่าเรื่องการจัดการที่สิ้นเปลืองเรื่องความปลอดภัยระหว่างกิจกรรมในช่วงนี้ล่าสุดดราม่าการไปซ้อมว่ายในอุโมงค์น้ำที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะออกมาชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ้อมอุโมงค์น้ำก่อนจะลบโพสต์ไปนั้นด้านโตโน่ได้เดินทางถึงนครพนมเมื่อวันที่19ตุลาคม65ให้สัมภาษณ์รู้แล้วว่าต้องเกิดดราม่ากระทบจิตใจบ้างแต่เรื่องการช่วยโรงพยาบาลสำคัญกว่าอยากจะดราม่าก็มาเลยโดยไม่กังวลกระแสน้ำแรงจุดที่ห่วงคือช่วงที่ต้องว่ายไปทางฝั่งสปป.ลาวพร้อมฝากย้ำคำเพื่อแพทย์พยาบาลที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยอย่าเอาการเมืองการแบ่งพรรคแบ่งสีมาเกี่ยวข้องเพราะโรงพยาบาลมีหน้าที่รักษาทุกคนทุกพรรคทุกฝ่ายทุกสีอยากให้เห็นใจบุคลากรทางการแพทย์มากกว่าเอาสีเอาฝ่ายมาเป็นปัญหาล่าสุดเวลา 10:50 นาทีวันที่20ตุลาคม65เพจเก็บรักไลฟ์สดขณะโตโน่ภาคินเดินทางไปยังศาลเจ้าพ่อหมื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมเพื่อสักการะกราบไหว้เสริมความเป็นมงคลในการเตรียมว่ายน้ำข้ามโขงวันที่22ตุลาคมนี้ระหว่างการเข้าไหว้ศาลเจ้าพ่อหมื่นโตโน่ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดีโดยมีเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นมาคอยให้คำแนะนำพิธีการต่างๆรวมถึงประชาชนที่ทราบก็มาดักรอขอถ่ายรูปกับดาราหนุ่มโดยโตโน่ใช้เวลาไหว้ขอพระประมาณ15นาทีจากนั้นได้ขึ้นรถออกไป